เปิดข้อมูลคนไทยนะฮะพูดถึงไบรท์วินมากที่สุดในวงการบันเทิงผ่าน Twitter หนึ่งในโซเชียลแพลตฟอร์มที่รันสังคมไทยอย่างสุดๆรายหนึ่งนะครับคงหนีไม่พ้น Twitter นะฮะในวงการบันเทิงเองก็เช่นกันนะครับ Twitter ขับเคลื่อนเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงได้ในระดับต้นๆเลยทีเดียวนะครับและในปี2564เนี่ยนะฮะบทสนทนาที่เกี่ยวข้องกับละครเวทีไทยภาพยนตร์ที่เข้าฉายในโรงภาพยนตร์และแพลตฟอร์มต่างๆในประเทศไทยนะครับก็มีการเติบโตเพิ่มขึ้นในทุกหัวข้อนะฮะโดยดาราเซเลบศิลปินชาวไทยและรายการที่ผลิตในประเทศไทยนะครับถูกพูดถึงบน Twitter เป็นอย่างมากนะครับความคลั่งไคล้ของแฟนคลับที่มีต่อศิลปินไทยนะครับก็ทำให้คนไทยทวีตข้อความถึงศิลปินดาราคนโปรดของพวกเขาอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยไบรท์และวินนะฮะก็เป็นหนึ่งในรายชื่อดาราที่มีบทสนทนายอดนิยมนะครับบน Twitter ในปี2564ด้วยเช่นกันนะครับโดยบทสนทนาที่พูดถึงไบรท์วชิรวิทย์นะฮะกับ #BBRIGHTVC และน้องวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับกับ #WinMeTwin ในปี2564เนี่ยก็มาจากการสวมบทบาทสำคัญนะครับในซีรีส์ F4 Thailand หัวใจรัก4ดวงดาว Boys Over Flowers ซึ่งเริ่มออกอากาศไปนะครับในเดือนธันวาคม2564นะฮะและสืบเนื่องมาจากความสำเร็จของซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series หรือขั้นกูนะครับในปี2563ทำให้ปีต่อมากระแสความแรงและความดังนะครับก็ได้ต่อยอดมาเป็นภาพยนตร์เพราะเราคู่กัน The Movie ก็ยิ่งทำให้แฟนๆนะครับยังคงพูดถึงดาราคนโปรดอย่างไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินอยู่สม่ำเสมอและอีกหนึ่งบทสนทนาที่คนไทยพูดถึงกันอย่างมากบน Twitter นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับคู่จิ้นสุดฟินจากซีรีส์วายของไทยนั่นเองนะฮะซึ่งซีรีส์วายนะครับยังคงได้รับความนิยมจากกลุ่มแฟนคลับชาวไทยและยังเป็นกระแสร้อนแรงบน Twitter อย่างเสมอมานะครับและสืบเนื่องจากความสำเร็จและกระแสความนิยมจากซีรีส์พอเราคู่กัน Together The Series และกระแสคู่จิ้นของนักแสดงนำอย่างไบรท์วชิรวิทย์และวินเมทวินที่ยังแรงต่อเนื่องจากปี2563นะฮะและในปี2564นี่เองครับกระแสความแรงของคู่จิ้นไบรท์วินก็จุดประกายให้ได้มีการพูดถึงคู่จิ้นจากซีรีส์วายอีกหลายต่อหลายเรื่องนะครับที่ได้ออกโชว์ผลงานในปี2564และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แบบนี้ก็สร้างความยากลำบากให้กับทุกคนและรวมถึงในแวดวงบันเทิงด้วยนะฮะแต่การที่ได้รับการพูดถึงบนแพลตฟอร์มในโลกโซเชียลก็กลายเป็นอีกความหวังหนึ่งของศิลปินดาราดังนั้นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการจับตลาดกลุ่มออนไลน์ก็มีค่าไม่ต่างกับการจับตลาดในกลุ่มออฟไลน์เช่นกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐออนไลน์นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ